การแนะนําตัวนะครับแล้วก็ผมขอไปเร็วแล้วกันนะครับวันนี้นะครับขอจบเซสชันของวันนี้ด้วยแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาแล้วก็มีเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของเวลาเนี่ยยังเป็นข้อกังขาอยู่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับก็ตัววันนี้ผมจะพูดในเรื่องของอินทร d u ักชั n นของคนตั้มคีดิสติบิวชันก็จะพยายาม เอาไว้ง่ายแล้วก็เอาขอให้ประมาณว่าทุกคนพยายามเข้าใจได้นะครับถ้าตรงไหนคิดว่ายากไปก็ยกมือได้แล้วผมก็จะพยายามข้ามไปนะครับจริงๆแล้วครับคอนตัมคีดิสติบิวชันเนี่ยขอเรียกสั้นๆว่า QKD นะครับเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันหนึ่งในคอนตั u มคอมมิวนิเคชันรินคอนตัมคอมมิวนิเคชันเนี่ยมีมีแอปพลิเคชันอื่นด้วยอย่างเช่นเทเลโปลเทชันซูเปอร์เดนส์โคสติงนะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้ยังยังไม่ออบเวียสว่าเป็น เอามาใช้อะไรได้บ้างในใน,ในเชิง practical จริงๆตัว QKD เนี่ยมันจะเข้ามาตอบโจทย์ในเรืเ่องของการสื่อสารซึ่งก่อนอื่นเขาเกริ่นก่อนว่าการสื่อสารเนี่ยหลักของมันที่เราต้องการสื่อสารให้มันปลอดภัยเนี่ยหลักมันง่ายๆเลยก็คือว่าเรามีข้อมูลอยู่ไม่ว่าจะยุคไหนลุกสมัยไหนก็ตามการส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยจะมีการเข้ารหัสด้วยวิธีใดก็ตามนะครับซึ่งโดยละะักษณะไอเดียของมันคือว่าจะมีข้อมูลดิบอยู่ ครับข้อมูลดิบที่เรียกว่าโรเดต้าเนี่ยก็จะไปเข้าคู่กับกุญแจด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์หรือวิธีโพเซียอร์ใดๆก็ตามนะครับแล้วส่งไปให้ปลายทางปลายทางก็ต้องมีกุญแจเพื่อมาแกะเพื่อให้ได้ตัวโรเดต้านี้ออกมานะครับซึ่งปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับวิธีการเนี่ยครับเป็นมีมานานเป็นพันปีแล้วนะครับแต่ว่าตัวกระบวนการของความปลอดภัยเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสองสิ่ง หลักๆสิ่งแรกคือว่าความยากของการใช้ฟังก์ชันในการเข้ารหัสฟังก์ชันในที่นี้อาจจะเป็นฟังก์ชันที่รู้แล้วก็ได้ฟังก์ชันเราเราใช้ฟังก์ชัน RSA ที่รู้ว่ามันมันคือฟังก์ชันอะไรแต่ว่ามันยากที่จะอินเวอร์สออกมาเราเอาข้อมูลไปเข้าฟังก์ชันนี้เราได้คําตอบมาคนที่รู้คําตอบคนที่ได้คําตอบมาดักฟังตรงกลางร,รู้รู้ฟังก์ชันก็มาสามารถอินเวอร์สกับมาได้นะครับซึ่งการที่จะอินเวอร์สกับมาต้องมีคีย์มาใช้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญคือ เรื่องของช่วงเวลาของคีย์ที่จะเอาไปใช้ในการในการแก้นะครับซึ่งอย่างากตัวอย่างเช่น OTP เนี้ย OTP ที่เราส่งมาทาง SMS เนี้ยจะมีอายุอยู่จำนวนเวลาหนึ่งซึ่งถ้าเกิดใช้ช้ากว่านี้ก็จะหมดอายุก็จะไม่ได้ใช้นะครับก็เพื่อเพื่อโกป้อความปลอดภัยของคนที่จะทำะ transaction ันนี้ issue ของการจา่ตรงนี้นะครับประเด็นหลักๆคือเรื่องของคีย์นั้นการที่จะ ใช้คีย์ในการในกระบวนการ encryption เนี่ยประเด็นหลักๆหน,หนึ่งก็คือเรื่องการกระจายคีย์การส่งคีย์จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยมันคือปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเราส่งไปทางช่องเลยก็ตามมีการดักฟังได้ไม่ว่าจะเป็นส่งไปทางต้พิราบถูกดักยิงลงมาส่งไปทางส่งขึ้นม้าไปก็ถูกอะไรก็ตามนะครับแล้วก็หรือแม้จะส่งไปทางอินเทอร์เน็ตก็มีการเข้าไปจับแล้วก็ ข้อมูลก็ยังไปถึงปลายทางได้โดยที่เราไม่รู้ว่ามีคนมาดักฟังอ,อันนั้นดังนั้นเนี่ยโซลูชันที่จะเข้ามาตอบจุดตรงนี้ก็คือการใช้โปรเซสทางควอนตัมเข้ามาช่วยนะครับต่อจากนี้ไปผมจะอธิบายว่าโปรเซสทางควอนตัมเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทยังไงในโลกควอนตัมนะครับเราจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อ,อาจาร,รย์โอมอาจาร,รย์ G Tech กิ๊กได้กล่ามาแล้วก็คือเรื่องของ Quantum State. ควอนตัมสเตทควอนตัมสเตทเนี่ย อาจจะมองว่ามันคือลูกปิงปองก็ได้ครับมันเรามีเรามีลูกปิงปองอยู่เรามีเซอร์เฟตที่สามารถบรรจุควอนตัมสเต e ได้หลาย Possibility นะครับเป็นอินฟินิตเลยซึ่งนี่คือโลกของควอนตัมโดยโลกของความเป็นจริงที่เราอยู่นะครับเรามีแค่ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนี้ได้เปร์เซนด้วย b บ n เ r อรี่ซิสเต็มนะครับก็การที่จะเชื่อมโยงระหว่างควอนตัมสเต e ไปยังโลกของความจริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการทำการทำการวัดค่าเรียกว่า measurement ซึ่งการที่เราจะวัดค่าเนี่ยเรามีทางเลือกในการวัดค่าได้หลาย r r e e e f reference frame ในที่นี้ของผมขอ,ขอเรียกว่าตัวตัวที่เราเห็นกระเพบอยู่นี่ครับการที่เรากำหนดค u a n ตั้งศ t e ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราถ้าเราจะวัดมันเนี่ยเราต้องกำหนด r r e e e f reference frame ขึ้นซึ่ง r แ e f r ฟร e เนี่ยเป็นได้ Infinity เลย เป็นเฟรมไหนก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีคอนตัมสเตที่เราไม่รู้เราไม่รู้เลยว่ามันสเตทอะไรแต่เรารู้ว่ามันถูกสร้างมาและถูกกำหนดโดย r e e f reference Frame ที่เป็นแกนนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราวัดใน r e e f ร n c e Frame อันเดียวกันนะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาหรือว่าจะเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งเนี่ยโดยกฎของฟิสิกส์ของทางคอนตัมแมานิกแล้วเนี่ยเราจะได้คำตอบที่ตรงกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเช่นถ้าเกิดมันเป็นมันเป็นศูนย เรา็จะว่าได้ศูนย์ตอนนี้เป็นหนึ่งแล้วครับใช่ถ้าเกิดเราคาตอบที่ออกมามเราจะคอนฟิเดนซ์ได้อย่างร้อยเปอร์เซนว่าสิ่งที่เราสร้างและสิ่งที่เราและการวัดด้วยเลสเฟนเซนต์ด้วยกันจะได้คําตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเลสเฟนเซนที่ไม่ใช่เลสเฟรนเซนในการที่เราสร้างคนน้ำเสกขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะวัดออกมาเป็นศูนย์จะเป็นหนึ่งเนี่ยคําตอบมันจะเป็นรันดัมคือไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเลย ในกรณีที่เกิดว่าเราไม่รู้ความซ้ำเศษเลยแล้วเราก็ไม่รู้ reference frame ที่สร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้จะเลือกมันเลือก reference frame มันไหนมาในการทําการวัดนะครับก็คําตอบเราก็จะไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดคือไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เราวัดเนี้ยคําตอบมีจริงแล้วมันสื่อไปถึงความซ้ำเศษของมันแค่ไหนไม่มีใครตอบได้จากตรงเมื่อกี้นะครับก็ เข้าหลักของทางควอนซัมว่าเราไม่สามารถที่จะก๊อปปี้ขอขอพูดใหม่ว่าเรามีคอนตัมเศษที่เราไม่รู้ในเมื่อเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถวัดค่ามันได้และเมื่อเราไม่สามารถวัดค่ามันได้เราก็ก๊อปปี้มันไม่ได้เข้าสู่เฟรแมที่เรียกว่า n นโค o c o d i n g เฟมอีกอันนึงที่เป็นคีย์หลักในงานของคอนตัมคอมเมิคชันที่ดึง หลักของควอนตัมแมชชีนิมาใช้คือเรื่องของ u n c e r t a i n t principle ตรงนี้ใจความมันก็คือว่าถ้าเรามีควอนตัมสเตตอยู่แล้วเราพยายามที่จะวัดมันใน reference frame อันหนึงแล้วก็วัดอีกครั้งหนึ่งใน reference frame หนึ่งเนี่ยเราจะไม่ได้ข้อมูลตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดิมมันเป็นเลื่มันเป็นปัญหาในทางควอนตัมแมชชีนิกครับเชิญครับอาจารย์ใช่ครับ เราก็ประกาศเลยครับประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรามีคอนตัมเซนในที่เราไม่บอกมันคืออะไรแต่เราบอกว่าคุณจงไปวัดในเลฟเฟนเซมนี้นั่นนั่นจะเป็นปัญหาครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นกระบวนการที่เข้าสู่คนนำขีด distribution ต่อไปนะครับก็จากตรงนี้ก่อนเมื่อกี้จบลงที่ว่าเรามีการวัด การพยายามที่จะวัดในหลายเลฟเฟนเฟมเพื่อเพื่อที่จะรู้ได้ว่าแต่แตละเฟมเนี่ยมันมีคําตอบเป็นอะไรบ้างซึ่งตรงนี้กฎทางควอนตัมงม่เอนก็ไม่นยอนยุญาตให้เกิดขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่เรามีควอนตัมงสเตทที่เราไม่รู้นะครับไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งเลฟเฟนเฟมที่จะวัดเราวัดขึ้นมาเราเลือกขึ้นมาสองแกนที่ตั้งฉากกันนะครับสรุปจากเมื่อกี้นะครับคําตอบที่เราได้ก็ไม่สามารถที่จะสื่อไปถึง เออออรินัลของของความซําเศจได้ครับแล้ว QKD มันม่มีบทบาทอย่างไรกับการสื่อสารในที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเรายังมีชั้นแนลเดิมคือขอแนะนำตัวละครก่อนเรามีอลิสนะครับที่เป็นคนส่งคนส่งข้อมูลนะครับส่งไปให้บ๊อบข้อมูลที่ส่งก็จะเข้ารหัสด,ด้วยคีย์คีย์ที่ยังไม่บอกคืออะไรหรือว่าอลิสก็ยังไม่บอกบ๊อบว่าคีย์คืออะไรแต่ส่งไปข้อมูลที่ e อนคริปไปแล้ว ส่งไปทาง Channel ที่เรียกว่า Classical Channel Classical Channel เป็นอะไรก็ได้ครับเป็นอย่างเช่นจะส่งไปทาง FreeSpace ส่งไปทาง Fiber ส่งไปทางอินเทอร์เน็ตหรือส่งอะไรก็ทางไหนก็ตามอีกตัวละครหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ i v e อ v e เนี่ยจะเข้ามาจับจากข้อมูลใน Channel Classical Channel ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ a l i ิ e จะส่งคีย์ไปอีกช h น n n e หนึ่งที่เราจะใช้ประโยชน์จากมันซึ่งเราจะเรียกว่าคอนตา Channel คีย์ที่ส่งไปนี้นะครับจะเป็นอีกชนหนึ่งที่ เจะเป็นเรียกว่าเป็นอีกมีเดียนึงแล้วกันเป็นสื่อตัวตัวกลางหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวกลางเดียวกับคัสติ c ค l ลชา n แนลเป็นอีกช่องทางพิเศษที่กินรีซอสพอสมควร if e ก็ยังสามารถที่ในในทางพิสิส์เราต้องสมมติว่า if e ฟเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างมีทรัพยากรอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะเราจะได้ประเมินตัว Security ให้ให้ได้ lower bound ที่สุดนะครับซึ่ง if e เนี่ยจะสามารถที่จะแท็บข้อมูลใน คนตัมชแนลได้เหมือนกันแต่ว่าการแท็บข้อมูลในคนตั้มชแนลเนี่ยจะก่อให้เกิดการรบกวนระบบเกิดขึ้นโดยปลายทางเนี่ยบ๊อบจะรู้ว่ามีคนเข้ามาแท็บข้อมูลในในชแนลนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปว่ามันเป็นยังไงนี่คิวเคดีมันทานํางานยังไงนะครับสมมุติว่าเรามีเราเลือกมาแค่สอง f ละเฟนด์เฟรมอันนี้ผมขอแทนด้วยสีมีสีเหลืองกับสีชมพูครับแล้วก็ในแต่ละสีเนี่ยเรามีการเข้ารหัสเข้าไปแค่ศูนย์กับหนึ่ง แล,และฝั่งปลายทางมีเครื่องวัดเครื่องวัดก็จะมีสองสีเหมือนกันที่ส,สอดคล้องกับสีที่เราสีที่เรากําหนดขึ้ขนมาดังนั้นเนี่ยอลิสจะสร้างสีขึ้นมาสองสีมีเ n c โ ding ศูนย์กับหนึ่งบ๊อบก็จะมีเครื่องวัดอยู่ในกรณีนี้บอ๊อบวัดสีเดียวกับอลิสังนั้นคาตอบก็จะเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่อลิสส่งมาอันนี้ แต่ก่อนนี้ที่อล,ลิซส,ส่งสีชมพูมานะครับซึ่งคนละสีกับบ๊อบที่ตั้งเครื่องวัดคนละสีกันไม่ว่าข้างในจะเป็นอะไรก็ตามนะครับอจจะเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งคำตอบก็จะเป็นแรนดอมบางครั้งก็ศูนย์บางครั้งก็หนึ่งโดยที่มันจะเป็นต้องมองเลยว่าข้างในคืออะไร่ะครับเดี๋ยวกลับไปทีหลังจากที่ส่งส่งส่งรูปภาพค,คนตั้มไปแล้วมีคนวัดแล้วเกิดทำอะไรต่อก็อล,ลิซกับบ๊อบก็ ประกาศสีตัวเองใช้สีในที่นี้ก็หมายถึง Let's f r e n c e Frame ที่ใช้ในการสร้างและในการวัด Quantum s t a t e นะครับเท่นนี้อ่ะอลิซบอกว่าส่งสีแดงนะอสีชมพูพูดดีครับอลิสบอกว่าส่งสีชมพูบ๊อบบอกว่าวัาวดด้วยสีชมพูการส่งและรับด้วยสีเดียวกันเป็นโดยโดยที่เกิดมาเมื่อกี้แล้วว่าคําตอบในการวัดเนี่ยจะสอดคล้องจากสิ่งที่ส่งมาดังนั้นสีตรงกัน บอกก็จะรู้แล้วว่าสิ่งส่งมาคืออะไรครับในกรณีที่เกิดว่ากองฝั่งเนี่ยรับกระส่งเนี่ยใช้คนละสีกันสีไม่ตรงกันเหตุการณ์นี้ก็โยนทิ้งไปใช้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าอีฟเข้ามาอยู่ในระบบอีฟเข้ามาในระบบเนี่ยสิ่งที่อีฟจะทาจริงๆแล้วนะครับอีฟจะทาอะไรบ้างอีฟจะเข้ามาวัดคือจะเข้ามาจับตัวอนุภาคเนี่ยตรงกลางก่อนจับแล้วก็วัด วัดได้อะไรแล้วก็ส่งต่อไปมาให้บ๊อบวัดได้ศูนย์ในสีเหลืองก็ส่งศูนย์ไปในสีเหลืองนะครับสมมุติอ f ฟวัดสีแดงได้ศูนย์ก็สร้างขึ้นมาใหม่เป็นศูนย์ในสีแดงก็ส่งไปให้บ๊อบนะครับมีตรงนี้มีใครคาถามไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะโฟลต่อไปถ้าเกิดว่าอลิฟนะครับอันนี้มีเป็นเคสอย่นี้วัดได้ศูนย์ส่งต่อศูนย์นะครับวัดได้หนึ่ง ก็ส่งหนึ่งออกไปแล้วหลังจากนี้เกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากที่มีการส่งและรับแล้วสิ่งที่อีฟีคับสิ่งที่อลิสกับบ๊อบควรจะทำก็คือว่าขอใช้ตือด้วยวสิ่งที่อลิสกับบ๊อบคุณจะทำก็คือการอ่าเปร์คำตอบ เอาบิตที่ตัวเองวัดได้เนี่ยมาคอมเพลก์กันโดยประกาศเลยประกาศในช่แอลที่ใครจะใครจะรับรู้ก็ได้ไม่สนใจคือเป็นการสุ่มข้อมูลออกมาสุ่มคําตอบออกมาเพราะฉนั้นเนี่ยอลิซประกาศศูนย์บ๊อบประกาศศูนย์โอเคตรงกันแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ตรงกันเนี่ยมีคนมาแอบจับตรงกันรหรือเปล่านะครับอีกกรณีหนึง่งถ้าเกิดว่าอลิสกับบอบเนี่ยประกาศออกมาในสิ่งที่วัดได้เนี่ยไม่ตรงกัน,นมีความเป็นไปไม่ได้สองอย่างอย่างแรกก่อนก็คือว่าระบบการวัดเนี่ยมันไม่ มันไม่ถูกต้องมันเพี้ยนไปหรือว่ามีการมีดักเขามีน้อยได้ใดเกิดขึ้นหรืออีกประการหนึ่งคืออีฟเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราจะสร้างคีงย์ขึ้นมายังไงนะครับเมื่อกี้เราเ,เรา,เรา,เ,ราเราทำโปรเซสเรียบร้อยแล้วอลิซส,ส่งไปให้บ๊อบเนี่ยดังนั้นการที่จะสร้างคีย์ก็คือการประกาศการสีขึ้นมาให้ตรงกันนะครับเลือกเลือกเหตุการณ์ที่สีตรงกันแล้วก็บ๊อบจะรู้ว่าเหตุการณ์นี้ตรงกันแล้วนะบ๊อบจะรู้ในใจว่า คี์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรโดยที่ไม่ต้องประกาศพับบิกออกไปซึ่งอไอเครื่องหมายนี่คือเครื่องหมายรู้ในใจนะครับคิดไว้ในใจโดยกรอนนี้คือส่งสีแดงรับสีแดงบ๊อบวัดได้สีบ๊อบบ๊อบวัดได้ศูนย์ก็เก็บศูนย์ไว้ในใจกรอนนี้วัดครโสีก็โยนทิ้งถังขยะไม่เอาอันนี้ก็โยนทิ้งถังขยะไม่เอานะอันนี้สีเดียวกันแล้วบ๊อบวัดได้หนึ่งก็เก็บไว้ในใจนะครับอันนี้สีเดียวกันวัดได้หนึ่งเก็บไว้ในใจก็ ตัวเลขที่เก็บไว้ในใจเนี่ยบ๊อบจะเอาไปทําเป็นตารางของคีย์ที่จะเอาไปใช้ต่อณจุดนี้ตอนนี้อีฟยังไม่รู้ว่าคีย์ที่เขาเก็บไว้ในใจเนี่ยคืออะไรแต่ทั้งอลิสกับบ๊อบเนี่ยจะรู้ต่างคนต่างรู้แต่จริงๆแล้วต่างคนต่างรู้ก็อาจจะรู้ไม่ตรงกันอาจจะเข้าใจกันผิดนะครับก็ก็สุ่มออกมาจํานวนหนึ่งสุ่มคีย์ที่ได้เนี่ยมาเปรียบเทียบกันอีกเปรียบเทียบว่าอ อิตเป็นศูนย์เป็นศูนย์ถูกต้องศูนย์หนึ่งไม่ใช่ละศูนย์ศูนย์ถูกต้องหนึ่งหนึ่งถูกต้องหนึ่งศูนย์ไม่ใช่ลนะครับก็เอามาหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยตรงนี้หนึ่งเนี่ยสองตัวนี้ก็เรียกว่าค er วอนตัมบิดเอร r โรเรตเราเอาควอนตัมบิดเ r r o r โรเรเนี่ยไปใช้ต่อเป็นเพื่อที่จะดูว่าโปรตโตคอลในการทำคิวเคดนเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมก่อนที่จะเพิงถึงจุดนั้นเดี๋ยวผมขอ โยงกับเข้าไปสู่การเอาไปจําลองจริงในระบบจริงดีกว่าเมื่อกี้เป็นแค่แผนผังเปรียบเทียบนะครับใยระบบจริงเนี่ยการทํา q ว d นะครับจริงๆแล้วสามารถ Implement ได้ในทุกระบบของควอนตัมไม่ว่าจะเป็น Ion t r a ทเป็นเป็นอิเล็กตรอนหรือแม้กระทั่งจะใช้โฟตอนนะครับระบบอื่นก็ได้แต่จริงๆระบบที่เขาเรียกว่า Practical ที่สุดก็คือการใช้โฟตอนโฟตอนมัน practical ยังไงอย่างแรกเลยก็คือว่ามันเสถียร มันสามารถมีไลฟ์ไทม์ของการเก็บคอนตั้มเซตเนี่ยไปได้ยาวนานจากการส่งจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะระเวลาเป็นนาทีก็มันก็ยังสามารถเก็บข้อมูลนั้นอยู่ในส t a ส l ตเบิลกว่าระบบอื่นนะครับอีกประการหนึ่งคือว่าโฟตอนเนี่ยหรือโฟตอนในที่นี้คือหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของแสงนะครับส่งผ่านไปด้วยความเร็วสูงสดุดคือความเร็วแสง ครับเราถ้าเราใช้ระบบปืนเราใช้ลักตอนเนี่ยเราไม่สามารถส่งข้ามทวีปได้เราใช้อะตอมเนี่ยครับเราก็ไม่สามารถส่งไปได้เราอาจจะต้องเอาขึ้นรถไปแล้วก็วิ่งไปนะครับขึ้นเครื่องบินทีหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการสเตตการจัดการสเตตของโฟตอนเนี่ยหนึ่งคิวบิตนะครับทําได้ง่ายง่ายมากนะครับใช้อุปกรณ์แค่ชิ้นสองชิ้นการเอนโคดโฟตอนก็ มีออปชันได้หลากหลายอย่างเช่นใช้โพเลสิชันนะครับใช้ผ่านเส้นทางนะครับเส้นทางก็เป็น2เส้นทาง0ูนหรือจะใช้ Time บินใช้ใช้เฟดของมันใช้ใช้ช่วงเวลาของของของการสร้างศูนย์กับหนึ่งเนี่ยครับให้สป e ดออกมาประมาณหนึ่งศูนสี่แลมด้าผมขอหยิบมาอันหนึ่งคือหยิบโพเล a t ชันขึ้นมาเป็นตัวอย่าง เราใช้เราเลือก polarization state เนี่ยขึ้นมาสำหรับการทำ QKD เราเลือกมาสี่ state ก็มีสอง reference frame มีเหลืองกับสีฟ้านะครับก็สีสีเหลืองเนี่ยเราใช้ horizontal polarization เราใช้ vertical เป็นหนึ่งเราใช้ diagonal และ anti diagonal เป็นศูนย์และหนึ่งนะครับเครื่องวัดเครื่องวัดระบบวัดจริงๆเนี่ยมีประกอบด้วย p o l a r i z i n g beam splitter นะครับมีรูปร่างเป็นเป็นเป็น ไวรัสฟิลเจนแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีฮับเว็บเพ e หน้าตาเป็นอย่างี้นะครับแล้วก็มีด e t ทคเตอร์เรามีของแค่สามอย่างเนี่ยเราสามารถสร้าง QKD ได้แล้วนะครับการเอาไอเดียทาง QKD ไป Implement จริงเนี่ยโปรโตคอลแรกที่มีการนำเสนอขึ้นมาโดยใช้โฟตอนก็คือเสนอโดย b r a n n น t and b a a s ในปี1984นนะครับเรียกโปรโตคอลนี้ว่า BB84 BBS4 นี้เอจะ simple มากเลยคือโครงสร้างมีไม่เยอะเหลือกี่นาทีครับอ๋อใกล้จบแล้วครับก็ระบบก็ยังมีโฟตอนซ้อนนะครับถูกจัดก,การโดยเว็บเพจซึ่งสามารถสร้างสเตตออกมาสี่อย่างแล้วก็ปลายทางนะครับก็จะมีเว็บเพจทำหน้าที่ดีเทคนะครับมี PBS มี detector แล้วก็เข้าสู่ระบบ public d i c u i o n เหมือนที่เกิดมาตอนแรกนะครับ อีกโปรโตคอลหนึ่งคือการใช้ e n t a n g l e m e n t เข้ามาช่วยซึ่งจริงๆแล้ว e n t a n g l e m e n t เนี่ยใน,ในแง่นี้มันไม่ต่างการส่งสิงค์โฟตอนยิงฟิสิกของมันเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันที่จุดเริ่มต้นของการเอาไปใช้นะครับขอข้ามไปเลยๆแล้วกันครับนี้ปัญหาของการ implement QKD เนี่ยหลักๆคืออย่างเดียวคือระบบที่มันไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบอะไรได้บ้างอย่างเช่นการส่งระยะทางไกลเนี่ยโฟตอนมัน l o s สไปกับ e n v i วอ n m e n t ถูกซโดย มีเดียต่างๆฉะน่นส่งไปทางไฟเบอร์มันก็มันก็จะหายไปในไฟเบอร์นะครับส่งไปในไปในอากาศเนี่ยมันก็ถูกแอบซอร์ไปโดยสิ่งต่างๆที่อยู่ในอากาศนะครับอีกอันประการนึงก็คือเรื่องของเครื่องวัดที่ประกอบไปด้วยเขาที่มันเกิดขึ้นหรือมีน้อยที่รบกวนแล้วก็การเซตเครื่องวัดที่มันผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันนําไปสู่เบ็ดเออร์เรดที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนั้นดังนั้น,น,นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเบ็ดเออร์เรดเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมาจากเคร หรืออาจจะมาจากอีฟก็ได้แต่ในทางฟิสิกส์แล้วนักฟิสิกส์ก็มักจะวิตกจริตว่าเราต้องหาเราต้องหา o l o w e b o ของ security เพื่อที่จะบอกว่าระบบมันเนี่ยมันยังปลอดภัยนั้นเราต้องอต้องสมมุติเลยว่าทุก error ทุกอย่างเนี่ยมาจากอีฟก็การที่จะคำนวณว่า error ที่มาจากอีฟเนี่ยมก็มาจากกรณีของ B b e t เนี่ยผมก็จกตัวอย่างสมการขึ้นมานครับอ R นี่หมายถึง chi เวเนี่ยครับหมายถึงว่า เปอร์เซนต์ของข้อมูลที่ส่งไปถึงปลายทางครับซึ่งถ้าบิตเอเรรมันสูงมากเนี่ยเปอร์เซนต์ของข้อมูลที่ส่งไปก็จะกลายเป็นศูนย์ BB84 ก็จะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่า,ามันถึงจุดที่ข้อมูลไปไม่ถึงปลายทางแล้วกลายไปเป็นเอเรรหมดเลยดังนั้นพอยต์ในการทำา q วควดีจะมีสองอย่างคือเรื่องความไม่สมบูรณ์ของระบบยิงฟิสิกส์มันสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ระบบเอนจิเนียริ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่สมบูรณ์อีกประการหนึ่ง ซึ่ง QKD ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกดีไซน์ขึ้นมา QKD เนี่ยมันถูกดีไซน์ขึ้นมาในการส่งคีย์เพื่อที่จะบอกว่าคียเนี้ยมีคนเข้ามาดักปลายทางกลางทางหรือไม่นะครับปลายทางจะรู้ว่ามีมีคนเข้ามารบกวนระบบแต่ว่าไม่ได้การไม่มีการบอกว่าคีย์ที่ส่งไปที่ปลายทางเนี่ยเป็นใครอย่างบ๊อบเนี่ยรับคียมาอาจจะเป็นอลิสก็ได้อาจจะเป็นอ e ีก็ได้ไม่สามารถบอกได้ อันนี้ขั้นตอนต่อไปของ QKD นะครับสเต็ป uh, ต่างๆเนี่ยอันนี้ผมขอสั้นๆว่าในปีในปี1984เนี่ยโปรโตคอลแรกเกิดขึ้นนะครับในปี1991ก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ของ Intanglement เข้ามาในปี2003มีการเพิ่ม decoy s t a t e ขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มระยะทางของการส่งส่งโฟตอนออกไปแล้วก็ในปี2010เนี่ยมีการเสนอโปรโตคอลในการ ช่วยแก้ปัญหาของ reference frame ที่มันบิดที่มันเพียนไปนะครับในเครื่องวัดแล้วก็ในปี2012เนี่ยมีคนเสนอโปรโตคอลเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการ a t t a c k เครื่องวัดนะครับแล้วต่อไปหลักเกิดอะไรขึ้นจริงๆทั้งหมดทั้งหลายนี้ตั้งแต่1984จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังดูเหมือนเป็นไอเดียอยู่เป็นแลบปรตไทยอยู่มันยังไม่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันเราซึ่งจะให้มันไปเกิดขึ้นในชีวิตประจําเราเราเนี่ยครับ สิ่งที่ต้องทำทั้งหมดนี้มันคือฟิสิกส์ที่เรามากเมื่อกี้มันยังอยู่ในส่วนของการเป็นเบสิกเรซเดชร์อยู่นะครับการเอาไปใช้จริงมันเกินไปกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เบสิก r ร s e เ r c ร์เราต้องรวมสรรพความรู้ทุกอย่างนะครับเพื่อให้มันสามารถเอาไปตอบโจทย์ภาคธุรธกิจได้นะครับซึ่งมันต้องมีการผนวก e n g i n e e r ยริเข้ามาเกี่ยวข้องมีการผนวกนโยบายของ u s i n e น s m o เด l เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับขอสรุปสั้นๆ สสุดท้ายก็ QKD เป็นกระบวนการสร้างคีย์ที่ใช้ควอนตัมโปรเซสเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่ง QKD เนี่ยโดยฟิสิกส์อองมนแล้วเนี่ยมันมันพรูฟไปแล้วว่ามันมันข e c u แล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือการที่จะผลักไปสู่คอมมเชชั่นเนี่ยก็ต้องมีการใช้ความพยายามในทุกๆอย่างซึ่งจริงๆแล้วบทบาทของตรงนี้เนี่ยมันมันไปถึงจุดของ ของทางบริษัทแล้วว่าการที่จะเข็นของที่อยู่ในภาคเคมิออกไปเนี่ยมันต้องมันต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะให้มันขายได้แล้วก็เป็นกําไรครับอันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่กับเราในวันนี้นะครับจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณคุณชัดกมวลด้วยที่ช่วยดีไซน์กราฟิกส,สวยๆให้กับผมครับ จะบอกกราฟิกน่ารักมากแต่จะขอยืมไปให้เด็กๆดูหน่อยกราฟิกน่ารักมากตัวการ์ตูนน่ารักคำถามครับคำถามมีคำถามไหมครับอย่าพิ่งกลับนะครับผมครับด้วยด้วยคอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยจะทำให้การเข้ารหัสแบบเดิมมันถูกโซฟได้ใช่ไหมครับจริงด้วยอันนี้คำถามก็คือว่าคอนตัมคอมพิวติ้งจะ เข้ามาบิดบาทกับตรงนี้อย่างไรใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่าเขา้าเข้ารหัสแบบดั้งเดิมด้วยการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เนี่ยรเราใช้คอนตัมคอ,คอมพิวเตอร์แค่ไม่กี่ตัวก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างปัจจุบันนี้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่มันเข้ารหัสแบบคณิตศาสตร์งั้นคอนตัมคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะแฮ็กได้ใช่ไหมครับใช่อนาคตต่อไปบล็อกเชนจะต้องเปลี่ยนมาสู่ใช้ค k d นี้อ๋อคนละอย่างกันครับแต่ ส่วนที่เป็นตอนนี้ RSA เนาะ RSA ที่เป็น Encryption Protocol ปัจจุบันเนี่ยที่780ปอร์เซนใช้เนี่ยมัน based on prime number factorization เพราะฉะนั้นชอกอริริทึมเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า classical computing มากมันก็จะใช้เวลาที่ต่ำลงมากๆในการที่จะทำ factor ของตัวแปรเพราะใน ในการที่จะถอดรหัสก็จะมีโมดูลอันนึงที่ใช้ควอนตัมอกอริทึมไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดใน RSA ที่ไม่ใ,ใช่ทั้งหมดที่จะแก้เนี่ย RSA ก็สามารถที่จะลดเวลาอย่างเช่นจาก20ปีก็เหลือ19วินาทีอะไรเงี้ยครับที่จะถอดรหัสได้มันหมายความว่า RSA เนี่ยจะไม่เสีเขียวแต่ไม่ได้หมายความว่าชอกอริทึมจะแฮกหรือว่าถอดรหัสทุกระบบที่เป็นคลาสสิกได้เพราะว่ามันยังไม่มีอันอื่นที่มันอาจจะมีระบบคลาสสิกอย่างอื่นที่ เบส on อย่างอื่นที่ไม่ใช่พรามแฟกตอไรเซชันซึ่งชอเนี่ยคือการทำพรามแฟกตอไรเซชันด้วยวิธีการแบบควอนตมัมวิธีการที่ดีที่สุดในการเข้ารหัสซึ่งก็ไม่ได้มีการใช้จริงๆจังแต่ก็ Security สูงกว่าเข mm hmm. าเรีย mm hmm. กกัน number field C i e ับซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ได้ based ization, เบส on พรามแฟกตอไรเซชัน n ก็อาจจะอาจจะยังปลอดภัยอยู่แต่ว่าในที่สุดก็าอาจจะไม่ปลอดภัยผมผมไม่ได้ไม่ไม่มั่นใจในกรณีนนะั้นแต่ RSA เนี่ยไม่ปลอดภัยต่อ RSA เนี่ยไม่ปลอดภัยเพราะว่าเพราะว่าชอ แต่ว่านัมเบอร์ฟิลเซฟนี่ไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยจากชอว์ไหมแล้วก็มันมีที่เรียกว่า Elliptic Curves Factorization อีกแบบหนึ่งซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้พูดถึงมากในในปัจจุบันนี้แต่ว่าส่วนที่เราใช้ใน Encryption ปัจจุบันเนี่ยที่เป็นอินเทอร์เน็ตอะไรแบง k i n g อะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนมากมันเป็น r S A base ซึ่งแปลว่าคนตัมคอมพิวเตอร์จะแฮกมันได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่วินาที ก่อนาตาัมคอมพิวเตอร์ที่หนึ่งหนึ่งร้อยบิตหรือหนึ่งพันบิตนะครับที่ผมพูดถึงไม่ใช่ที่ส6บกบิตอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เพาเสริมเพาเสริ <c oughs> มนิดหนึ่ง<ช>นะครับจริงๆประเด็นตรงนี้อยู่ที่ว่าต่อให้เรามีโปรโตคอลเนี่ยก็ตามในการเอนคริปข้อมูลนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้คีย์ซ้ําๆเนี่ยโอกาสที่เราจะเลนพนแพทเทิร์ของการใช้คีย์เนี่ยมันทําได้ด้วยด้วยดีไวท์อะไรก็ตามที่มันเ o อร์ฟู l แต่ในกรณีของ Qkd เนีเนี่ยเสนอไว้ว่าเราส่งคีย์คีย์แค่ตัวเดียวใช้แค่ครั้งเดียว ดังนั้นต่อให้ใช้อลกอริทึมง่ายๆในการเข้ารหัสแต่คีย์มันใช้แค่ครั้งเดียวก็ไม่สามารถเรียนแพทเทิร์นการใช้คีย์ได้คีย์ครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามไม่เกี่ยวข้องกันส่งไปล้านคีย์ล้านสื่อสารไปล้านข้อมูลล้านเมสเศจแต่ว่าคีย์ที่ใช้แต่ละเมสเศจเนี่ยมันมันไม่เชื่อมโยงกันดังน,นั้นคนที่ดักฟังเนี่ยเขาไม่สามารถพยายามที่จะเลียนแพทเทิร์นของคีย์เพื่อจะไปแกะข้อมูลตรงนั้นออกมาได้เช่นครับ ครับอมเป็นควอนตัมบล็อกเชนเหรอไม่มีควอนตัมบล็อกเชนใช่ใชถ้าเกิดว่าเราเข้าบล็อกเชนแบบเป็นควอนตัมบล็อกเชนก็คือให้อัลกอริทึมที่ soft, บล็อกเชนต้องซอฟต์เนี่ยเป็นควอนตัมอัลกอริทึมเนี่ยผมไมะแจใจว่ามันจริงจริงๆควอนตัมบล็อกเชนก็คือการเอาเนี่ยแหละครับการเอาปัญหาพวก QKD เนี่ยแหละครับไปไปใส่ top ออนท็อปของบล็อกเชนอีกทีนึงเ,เพื่อให้มันยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับผมจริงจริงที่อาจารย์สุจินพูดมาเมื่อกี้เนี่ย ก็คือว่าเวลาที่เราบอกว่าคนต้องคอมพิวเตอร์มาแล้วมันจะแก้รหัสได้ง่ายขึ้นเนี่ยคือคือตอนนี้ตัวตัวท,วที่ตัวที่น่าจะแก้ได้เอฟเฟกตีฟที่สุดคืออย่างที่อาจารย์สุจินบอกคือตัว ISA เพราะว่าเรามีชอร์กริทึมที่สามารถแยกตัวประกอบได้แต่นั้นในทางทฤษฎีเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการจะแก้การจะใช้ชอร์กริทึมจริงๆเนี่ยมันต้องมีคนต้องคอมพิวเตอร์ที่ประสิทธิภาพสูงมากซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เรายังไม่มีนะครับแต่ว่าสมมุติว่ามันมี มันแก้พวก I S A ได้แต่ถามว่าการเข้ารหัสอย่างอื่นเนี่ยการมาของคนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยให้การแก้รหัสต,ตัวอื่นง่ายขึ้นไหมแก้ง่ายขึ้นเหมือนกันแต่ว่าแค่ไม่ได้แก่ง่ายขึ้นในระดับเดียวกับการแก่ I S A คือการแก้รหัสอื่นๆเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราแก้สมการบางอย่างที่ยากซึ่งการค้นหาคําตอบของสมการที่ยากเนี่ยมันเอ่อสมมติว่าสมมติเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเราไม่มีเราใช้ brute force ในการแก้ สมมติเราต้องการใช้บูตฟอสในการพยายามหาคำตอบของโจทย์พวกนี้คอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ยังคงทำได้เร็วกว่าคลาสสิคคอมพิวเตอร์แต่ว่าไม่ได้เร็วจนกระทั่งหน้าประทับใจเท่ากับชอริทึมอย่นึ่งเพราะงั้นเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าการมาถึงของคอนตัมคอมพิวเตอร์ทำให้การเบรงรหัสต่างๆง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นแต่ว่าไม่ได้ง่ายขึ้นในระดับที่น่าตื่นเต้นขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งแม้ว่าจะยังแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยังอีกน่าจะอีกไกลมากแต่ว่ามันก็มีคนที่คิด ตัวคอนตัมบล็อกเชนขึ้นมาเหมือนกันครับผมครับแต่ว่ากว่าจะได้ใช้จริงของอีกนาน,นานครับกว่าคอนตัมคอมพิวเตอร์จะจะมีประสิทธิภาพขนาดน,นั้น <c oughs> ครับผมผมถามได้ไหม <c oughs> คนอื่นไม่ถามเช่นครับสัปดาห์ที่แล้วมันมีเปเปอร์ออกมาผมตกใจมากผมไม่มั่นใจว่าคณินคณินน่าจะเห็นแล้วหรือไม่อาจจะคอมเมนต์ได้ว่า QKD แฮกได้โดยสิ่งที่เรียกว่า injection locking มันแฮกในระดับฮาร์ดแวร์เลยคืออีฟเนียส่ง เลเซอร์เข้าไปที่ตัวเองเนี่ยสามารถมอดูเลตได้แล้วก็โปรบได้อย่างดีส่งเข้าไปในซอร์สของของอลิสเลยแล้วพออลิสส่งมาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันมีแรมเน้นของเลเซอร์ที่อีฟเนี่ยเป็นคนส่งเข้าไปแล้วอีฟเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆดีเทคสิ่งที่ตัวเองอโพรบสัญญาณของของของอลิสเนี่ยได้มันมันตีพิมพ์โดยชาวจีนอะผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่า ในอาข i v e มันจะคีย์เวิร์ดของมันน่าจะเป็น hacking QKD by injection locking อ, Lock อะครับซึ่งผมก็เลยไม่มั่นใจว่าอันเนี้ยมันจะทำลายสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่ไหมจริงๆแล้วท,ที่อาจารย์สุจินกล่าวว่ามีการแฮ็กเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเป็นการแฮ็กในระบบของ engineering ไม่ได้แฮ็กในระบบของ physics ใช่ครับรก็จริงๆก็คือว่าการแฮ็กแบบนี้อาศัยช่องโหว่ของ ของระบบระบบที่สร้างขึ้นมาซึ่งระบบก็อย่างเช่นเครื่องวัดระบบในเรื่องของตัวส่งนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคิวเคดีเนี่ยมันแฮ็กไม่ได้ตัวฟิสิกส์ของมันแฮ็กไม่ได้สิ่งที่โดนแฮ็กก็คือว่าเอนจิเนียริงของของการสร้างเราะฉะนั้นแนวโน้มของการการพัฒนาเนยคตนเนี่ยคือการพยายามเอนจิเนียร์ตัวชุดระบบเนี่ยให้มันให้มันแฮ็กได้ยากขึ้นไปปิด,ปดช่องโหว่อย่างเช่นในเรื่องของ ถ้ามีคนส่งเพลเข้าไปในดีเทกเตอร์เพื่อที่จะหลอกเอาให้รีเฟกตัวเพลกลับมาเนี่ยก็ต้องหาหาวิธีทางเอนจิเนียร์อื่นเข้ามาเข้ามาปิดกั้นมันไม่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วฟิสิกส์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับดังน,นั้นต,ตัวโปรโตคอลต่างๆที่เกิดขึ้นในปีหลังๆในสไลด์สไลด์สุดท้ายที่ผมเสนอขึ้นมานะครับอยู่ไหนแล้วหน้านี้ก็ตั้งแต่ BBX d นะครับตัวแรกเลย จนถึงตัวสุดท้ายนะครับตรง MD IQKD เนี่ยฟิสิกยังเหมือนเดิมฟิสิกยังเป็นโปรโตคอลเดิมคอของมันยังเหมือนเดิมคือการคนส่งสเตทน,นี้มีแกนนี้คนรับมีสเตทน,นี้มีแกนนี้มีแค่ออปชันเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือว่าเพิ่มเพิ่มฟีเจอร์อื่นๆเช่นใช้ดีคอยสเตคขึ้นมามีการสร้างที่เป็นโฟตอนจากที่เป็นโฟตอนตัวเดียวส่งไปอาจจะส่งไปสองตัวส่งไปสามตัว มีมีโปรโตคอลที่แอดขึ้นมาคือทำให้มันยากขึ้นรหรือว่าใช้ระบบที่มีาการดูและเฟร frame ว่ามันมันต่างไปจากเดิมไหมแล้วก็มาคำนวณอีกทีหนึ่งว่ามันมันเวิร์กไหมนะครับตรงนี้จริงๆแล้วตอบคำถามสั้นๆว่าฟิสิกส์ของมันยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือ Engineering ถามอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีขอบคุณดรคณินครับผม